สวัสดีครับผมอาร์มครับวันนี้จะมาคุยประสบการณ์อะไรนิดหน่อยวันที่ตื่นเต้นที่สุดนะครับของวันที่16นะครับเดือน6นะครับ2562นะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับพอดีวันนี้เราก็เป็นวันที่16พอดีเราก็อย่างว่านะเสี่ยงโชคนิดหน่อยเพื่อให้หัวใจมันได้สุบฉีดตอนประมาณ 4:00 น. ถึง 5:00 น. นะครับในเห็นข้อมูลหลายที่นะครับในบนโลกออนไลน์นะครับใน Facebook ก็ได้เขาบอกว่าลอตเตอรี่1ใบห้ามขายราคาเกิน80บาทนะครับแต่ผมไปดูแผงนี้มาไม่มีใบละ80บาทเลยครับแล้วก็เขาขายเป็นชุดแทนชุดหนึ่งก็แล้วเจ้ารางวัลกี่ล้านนะมีต้องสตาร์ทเริ่มต้นนะครับ12ล้านถึงอะไรอ่ะถึง30ล้านนะครับแล้วก็60ล้านแล้วแต่ครับแล้วแต่คนชอบนะชอบรางวัลกี่ล้านก็ซื้อเอาแต่แพงนี่แปลกอย่างไม่มีการขายเกินราคาเลยขายเป็นชุดผมซื้อ12ล้านมานะครับ12ล้านมาก็ราคา200บาทชุดละ200บาทนะครับไม่มีการไม่พบว่ามีการขายลอตเตอรี่เกินราคานะครับแต่เขาขายเป็นชุดแต่ถ้าเขาขายใบละ100ใช่ไหมเห็นในเว็บเขาบอกว่าสามารถแจ้งจับได้อันนี้เขาไม่ได้ขายใบแล้วนะแต่เขาขายเป็นชุดฟังดีๆนะขายเป็นชุดนะครับชุดก็ต้องแพงกว่าใบอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้ก็เป็นหน้าอะไรหน้าหัวเราะหรือหน้าอะไรดีของวงการลอตเตอรี่นะอันนี้ก็มาเล่ากันแบบสนุกแล้วกันแต่ก็หวังว่าคงจะได้12ล้านนะตอนเย็นนี้นะครับตอนนี้ใครเสี่ยงโชคก็ขอให้ถูกแล้วก็มาแบ่งกันหน่อยอันนี้เป็นเรื่องสนุกตอนเช้านะครับแต่สิ่งที่น่าตกใจที่สุดนะผมลองถามคนขายบอกว่าครับในหน้าลองผมซื้อเสร็จใช่ไหมผมจะเช็คลอตเตอรี่ก่อนว่ามันมีครบไหมใช่ไหมเคยไปซื้ออยู่ที่หนึ่งไว้แม่งขายเป็นชุดนี่แหละแม่งให้มาไม่ครบแล้วเราเดินออกจากแผงมาแล้วใช่ป่ะใครที่ซื้อลอตเตอรี่ก็ซื้อเยอะๆเนี่ยกรุณานับลอตเตอรี่หน้าแผงเลยนะว่ามันมีกี่ใบสมมติถ้าเราจ่ายตังค์ไปเนี่ยแล้วเราไม่ไปดูที่บ้านลอตเตอรี่หายมาใบหนึ่งใช่แต่มันจะมีแผ่นเล็กๆที่เขียนอยู่ว่ารางวัลชุดเนี่ยกี่ล้านสมมติผมซื้อ30ล้านเนี่ย30ล้านก็เท่าไหร่5ใบสมมติมันหายไปใบนึงเนี่ยอย่าแม่งเป็นข่าวอย่างงี้เว้ยลอตเตอรี่หายใบนึงไม่ได้ครบ30ล้านยุ่งเลยนะก่อนออกอย่างไรก็เช็คลอตเตอรี่ให้ดีหน่อยครับแต่ว่าผมไปฟังพ่อค้าลอตเตอรี่มาเขาเล่าให้ฟังอันนี้เขาเล่าให้ฟังนะบอกว่าเนี่ยบางเจ้านะมีการยัดไส้ด้วยคือไม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะยัดไส้ยังไงนะสมมติ30ล้านเงี้ยอาจจะโปะใบหนึ่ง2ใบที่เหลือเป็นยัดไส้มานะครับก็ฝากคำเตือนไปผู้ชมทางบ้านนะครับช่วยกันดูแลลอตเตอรี่ของท่านด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามันหายขึ้นมาใช่ไหมใบเดียวนึงอ่ะสมมติคุณถูกรางวัล30ล้านเงี้ยหายไปใบหนึ่งนี่ก็เป็นแบบว่าก็คือว่าเราจ่ายตังค์ไปเราก็ได้สินค้าไม่ครบใช่ป่ะแล้วก็ก่อนออกจากร้านก็เช็คลอตเตอรี่นิดนึงนะครับจ่ายดีก็ถ้าว่างอ่ะก็เขียนชื่อแม่งเลยเขียนชื่อถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับว่าเราซื้อลอตเตอรี่ถูกจริงนะครับจะได้ไม่เป็นดราม่าทุกวันเนี่ย30ล้านมีต้อง 3-4 ภาคยังไม่จบทีชนะแล้วชนะอีกนะครับก็สนุกไปวันที่16นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย